สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้โมจะมารีวิวพาเลตใหม่ตะดาที่ได้มาจากนอร์สนะคะจะดึงมาในกล่องนี้เจ้ากล่องนี้นะคะแล้วก็เจ้าตัวพาเลตก็จะเป็นอะไรประมาณนี้เนาะเป็นกระจกนะคะแล้วก็ด้านในหน้าตาด้านในก็จะเป็นอย่างนี้นะคะซึ่งมีทั้งหมด8สีนะคะมาพร้อมกับแปรงนะคะเดี๋ยวดึงพลาสติกออกให้แปรงก็เป็นแปรงคล้ายๆกับแปรงลักษณะนี้นะคะตึ้งๆด้านข้างก็จะไม่แบนมากก็เป็นลักษณะแบนนั่นแหละนะน่าจะเป็นขนซินเทติกนะคะแล้วก็เขาบอกว่ามันเป็นแปรง wet and dry เนาะอ่ะเรามาพูดถึงพาเลตตัวนี้กันคร่าวๆไม่ใช่คร่าวๆเขาเรียกว่าอะไรอ่ะในลักษณะภายนอกก่อนเนาะเจ้าพาเลตนี้เป็น limited edition นะคะมี8สีสีละ1กรัมนะคะมีอายุ18เดือนนะก็ปีครึ่งเนาะแล้วก็โมซื้อในราคาเต็มที่นี่55ยูโรนะคะแต่ว่าโมซื้อได้ในราคาลด 20% เหลือ44ยูโรก็ตกเป็นเงินไทยประมาณ 1,760 บาทนะคะถ้าราคาเต็ม55ยูโรก็ 2,200 บาทเนาะก็คือโมเทียบกับ40เนาะคูณง่ายๆนะคะแต่ตอนนี้ค่าเงินมันก็จะลดอยู่สัก36 37อะไรประมาณนี้นะเจ้าตัวนี้เป็นอายแชโดว์เนื้อ Dual Intensity นะคะของ NARS ซึ่งออกมาน่าจะประมาณต้นปีที่แล้วปะอันนี้มันก็จำไม่ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็มันก็เป็น Wet and Dry นะก็คือใช้แบบเปียกก็ได้ใช้แบบน้ำก็ได้นะคะแล้วก็มีพิกเมนต์ที่ค่อนข้างแน่นถึงแม้ว่าจะไม่ใช้แบบน้ำก็ตามนะแล้วก็ลักษณะแพ็กเกจนะคะดูแข็งแรงนะเราชอบตรงที่มันไม่ใช่แพ็กเกจของRegularของ NARS เหมือนแบบพวก Blush ที่เป็นแบบเนื้อที่คล้ายๆกับเป็นพลาสติกแต่ว่าเป็นแบบกำมะหยี่ที่มันเปื้อนง่ายๆแบบนี้นะคะไม่อยากจะโชว์เลยคือแบบว่าเละมากแล้วเหนียวตอนนี้คือแบบนางก็ไม่เปลี่ยนแพ็กเกจสักทีนะแล้วก็อ่ะข้างในก็นะอย่างที่ว่าข้างในเป็นกระจกใหญ่ๆ ใหญ่มากทีเดียวส่องได้คือทางหน้านะคะแล้วก็ตัวอายแชโดว์นะมีทั้งหมด8สีอย่างที่บอกไปตอนต้น8สีสีละ1กรัมนะคะถ้าแยกขายเป็นซิงเกิลพาเลตซิงเกิลอายแชโดว์นะมันก็จะอยู่ที่ 1.4 กรัมนะคะสีที่หันหัวไปหันหัวมาสีที่มีทั้งหมดนะคะก็คือสียูโรป้านะคะแถวข้างบนนะคะตัวต่อไปก็ฮิมาลีย์ตัวนี้นะคะฮิมาลีย์ตัวนี้อูซ่าเมเจอร์นะคะตัวนี้ซูเบียนะแล้วก็แถวล่างตรงนี้ก็จะเป็นแอนโดรเมดานะคะลิสเตียลิสเตียถ้าโทษนะคะลิซิเตียนะแล้วก็โจเวถ้าอ่านเป็นภาษาแบบอิตาเลียนนะอังกฤษไม่รู้จิโอเวนะคะแล้วก็ซีโคเร็กซ์นะเป็นออกสีม่วงๆอันนี้นะคะทั้งหมด8สีอะอะไรเขียนไปเขียนโปรยไว้ว่าจะพูดอะไรบ้างนะคะแล้วก็มาพร้อมกับแปรงก็คือเจ้าตัวนี้ที่บอกไปในตอนแรกนะคะเป็นลักษณะที่มากับพาเลตเนาะเป็นแปรง wet and dry นะคะซึ่งตัวนี้ก็เป็นขนาดพกพาเล็กๆนะคะโมไม่รู้ว่าขนาดจริงมันจะมีเจ้าตัวนี้หรือเปล่านะแล้วก็แต่ว่าเขาบอกว่าเจ้าตัว eyeshadow นะคะที่มีในพาเลต made in Italy นะคะแต่แปรง made in China นะรุ่นที่ตัวที่โมได้นะแต่ว่าที่ขายที่เมืองไทยอันนี้มึงไม่รู้นะคะแล้วก็อ่ะ
มาถึงเหตุผลที่ตัดสินใจซื้อกันก่อนนะว่าทำไมโมถึงซื้อเจ้าตัวนี้เหตุผลแรกเพราะว่าเป็นโรคแพ้คำว่า limited edition แล้วก็เหตุผลที่2ก็คือด้วยความที่เราซื้อได้ลด 20% นะคะก็คือจาก 2,200 บาทเหลือ 1,760 บาทอย่างเงี้ยแล้วก็ได้8สีซึ่งมันตกสีละแค่ 5.5 ยูโรหรือประมาณ220บาทนะคะมันก็รู้สึกว่ามันคุ้มเพราะเราไปดูในที่ร้านเนาะก็คือเป็นซิงเกิลอายแชโดว์ตัวนี้นะคะ Dual Intensity ตัวนี้1สี 1.4 กรัมในราคา27ยูโรอันนี้8สีได้น้อยกว่าไซส์จริงนะคะไซส์ซิงเกิลแค่0.4 กรัมก็คือมันสีละ1กรัมคือมันน้อยมากความต่างมันน้อยมากแล้วก็ได้ในราคาจากราคาเต็ม27ยูโรได้มันในราคา 5.5 ยูโรมันคือรู้สึกว่าเฮ้ยมันคุ้มอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็ซึ่งถ้าคิดเป็นเงินไทยก็สีหนึ่งมันก็ประมาณพันหนึ่งร้อยประมาณนั้นนะแต่ว่าเราได้ในราคา1สี220บาทคุณขานะคือมันแบบมันค่อนข้างถูกนะที่ได้มาในราคานี้คือค่อนข้างคุ้มนะถ้าคิดเป็นพาเลตต่อพาเลตถ้าเป็นคิดเป็นซิงเกิล1สีต่อสีแล้วเนี่ยคือมันคุ้มมากๆแล้วก็มกก็เอาเลยไปเปรียบเทียบกับเจ้าตัวเดี๋ยวนะคิโคนะคะเดี๋ยวโมเอาให้ดูมาเป็นตัวอย่างนะคะก็คือคิโคตัวนี้นะที่โมได้มาตอนเหอไปครั้งที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะคะก็เป็นเวทแอนด์ดรายเหมือนกันนะคะสีที่โมได้มาเดี๋ยวประกาศสีติ๊งประกาศตัวนี้อ่ะสีที่โมได้มาเป็นสีประมาณนี้นะคะก็มันก็คือความแน่นของสีก็โมคิดว่ามันก็พอๆกันนะคือไม่ได้แบบว่าต่างกันมากอะไรประมาณนั้นแต่ว่าเจ้าตัวนี้ของคิโคนะคะราคาเต็มอยู่ที่ 8.9 ยูโรซึ่งโมซื้อตอนลด 50% มันก็จะเหลืออยู่แค่ 4.9 ยูโรหมายความว่า 4.9 ยูโรนะเดี๋ยวไว้ดูโพยก่อน 4.9 ยูโรมันก็196บาทซึ่งเรามาได้ของนา8สีในราคา 5.5 ยูโรหักต่างกันสีต่างกัน20บาทเราก็เลยมานั่งคิดอ้าวถ้าเราจะซื้อทีละสีของคิโคเนี่ยซึ่งมันไม่ได้ลดอยู่ตลอดเวลานะคะก็คือมันลดช่วงเซลล์พอดี 4.9 ยูโรมันก็แบบเฮ้ยงั้นเราก็เอาของนาไม่นาไม่ดีกว่าเหรอนี่ก็คือเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่เอาเจ้าตัวพาเลตนี้มานะคะคือความคุ้มค่าน่ะคิดนึกตรึกตรองดูแล้วน่ะมันคุ้มมากๆยิ่งคือด้วยเราชอบเล่นชอบแต่งหน้าแบบว่าสีสันอยู่แล้วเนาะคือแบบว่าอย่างที่เห็นนะคะคือชอบแต่งสีๆสันๆอะไรอย่างนี้มันไม่น่าเบื่อดีนะคะก็เลยว่างั้นเอามาดีกว่าเพราะว่านอนคิดตีลังกาคิดมาหลายคืนแล้วก็แบบมันคุ้มก็เลยซื้อนะคะแต่ข้อเสียของมันก็มีนะคะคือเจ้าตัวพาเลตนี้นะพาเลตนี้มันไม่มีสีมันไม่มีสีด้านอยู่เลยนะคะหมายความว่าถ้าใครที่สำหรับ beginner ใครก็ตามที่กำลังอยากจะมีพาเลตสักพาเลตนึงอะไรอย่างนี้สำหรับแบบว่าเพิ่งเริ่มแต่งหน้านะโมก็ไม่แนะนำเพราะว่าทุกสีมันเป็นสีที่มีชิมเมอร์นะคะหมายความว่ามันจะไม่ค่อยสำหรับ everyday แล้วเนาะเราก็ไม่ได้แต่งหน้าแบบว่าแต่งตาแบบทุกอย่างเป็นชิมเมอร์ทั้งตาหรืออะไรประมาณนั้นมันก็เลยแบบรู้สึกว่ามันไม่ค่อยจะเหมาะกับบิกินเนอร์เท่าไหร่นะมันไม่เหมือนกับพวกพาเลตNaked หรือว่าช็อกโกแลตบาร์อะไรอย่างนี้เนาะแต่ถ้าสำหรับใครก็ตามที่ชอบแต่งหน้าเป็นทุนเดิมแล้วก็มีหลายพาเลตอยู่ในมืออะไรอย่างนี้เนาะโมก็ถ้าชอบอายแชโดว์แบบสีสันนะคะโมก็แนะนำนะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ค
คุ้มแล้วก็ใช้ได้คือมันไม่ได้สีสันแบบจี๊ดจ๊าแสบตาอะไรมากมายนะคะก็ยังเป็นสีที่ยังแบบว่าได้อยู่ในลุคประจำวันนะคะโดยคือแบบไปกิมมิกกันกับพาเลตอื่นๆอะไรอย่างนี้เนาะส่วนสวอชนะคะโมมาเริ่มก็มาสวอชกันเลยดีกว่าเนาะสีแรกนะคะสีแรกขอดูโผล่อีกแล้วสีแรกก็จะเป็นสียูโรป้านะคะสียูโรป้าสีนี้นะคะออกอมชมพูอันนี้คือแบบยังไม่ได้แตะเลยนะแต่งหน้าวันนี้ก็ไม่ได้ใช้นะจะบอกให้เราเก็บไว้พิเศษจะได้ยินเสียงเครื่องถ่ายเอกสารนิดนึงเนาะเพราะว่าคุณสามีทำงานอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะก็นั่งฟังกันไปด้วยเนาะสียูโรป้านะคะจะเป็นสีที่ชิมเมอร์ที่อมชมพูนิดหน่อยเห็นไหมเอ่ยในนิ้วนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวตายละไม่ค่อยได้สวอชก็เดี๋ยวสวอชสีนิ้วด้านบนนะก็คือสีแรกยูโรป้านะคะก็จะเรียงตึ๊ดสีแถวบนไปนะคะก็จะมีสียูโรป้าสีที่2สีอะไรก็ไม่รู้ไม่ได้หันกลับไปอ่านนะคะสีที่3แล้วก็สีที่4ก็จะได้ดังนี้นะคะคือนี่คือถูไปประมาณตึ๊ดๆๆ2รอบนะแล้วเดี๋ยวจะสวอชที่มือก็คือมาประมาณนี้ตึ๊ดแล้วก็ตึ๊ดนี่นะคะจะได้สีนี้เรียง1 2 3 4หมายความว่าเราสามารถที่จะมาแต่งแบบว่า mix and match กับสีอื่นๆได้อีกนะสีคือโทนด้านบนจะออกสีโทนน้ำตาลนะคะอย่างที่เห็นเป็นชมพูน้ำตาลอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ส่วนแถวข้างล่างนะคะโมจะไม่อ่านชื่อนะเพราะว่ามันกลับไปกลับมาแบบว่างงๆอ่ะแถวที่2นะคะก็คือแถวนี้ที่เป็นสีน้ำเงินด้านนี้เนาะก็ขอเช็ดมือนิดนึงก็เป็นสีนี้ตึ๊ด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 สีคือแน่นแล้วไม่เป็นผงไม่มีฝอดแล้วนะคะสีก็จะได้แบบนี้นะคะแถวที่2นะอย่างที่เห็นนะคะแล้วก็เดี๋ยวสวอชตึ้งมันก็จะได้อะไรประมาณนี้นะคะเห็นไหมเอ่ยดึ๊ดดึ๊ดนะก็ตาม1 2 3 4นะคะสีดำนี่ไม่ค่อยจะมีชิมเมอร์เท่าไหร่นะคะจากที่เห็นแล้วก็สีน้ำเงินก็ไม่ชิมเมอร์นอกจากจะเป็นสีอ่อนๆเขาจะมีเกล็ดเล็กๆ เป็นเกล็ดของสีอายแชโดว์คือหมายความว่าอย่างสีฟ้านะคะก็จะมีเกล็ดชิมเมอร์เป็นสีฟ้าอันนี้โมก็ชอบนะคือมันไม่ได้แบบวิดวาดหรือหวาอะไรมากมายเนาะคือหมายความว่าบางทีแบบอายแชโดว์มันจะมีพวกชิมเมอร์บางทีชิมเมอร์มันจะไม่ใช่ชิมเมอร์เดียวกับอายแชโดว์มันจะเป็นชิมเมอร์สีทองหรืออะไรอย่างนี้มันก็จะสีมันก็จะแปลงเปลี่ยนไปเวลาแบบลงที่ตาแล้วอะไรอย่างนี้เนาะเพราะว่านะคือสีทองก็จะไปดูดกับสีอายแชโดว์อีกทีนึงอะไรอย่างนี้นะคะแต่เจ้าตัวพวกนี้คือจะชิมเมอร์ที่มีในของแต่ละสีนะคะเป็นชิมเมอร์สีเดียวกันกับอายแชโดว์อะนะคะก็คือดังนี้แต่ว่ายังไงแล้วเดี๋ยวถ้าโมได้เล่นไปเรื่อยๆนะคะก็จะเอามาเดี๋ยวเราเอามาแต่งหน้ากันลุคโน้นลุคนี้ลุคนั้นนะคะสีที่โมชอบที่สุดเหรอคงจะเป็นสีนี้นะสีม่วงนะคะสีม่วงกับสีน้ำเงินนะคะสีอย่างที่บอกว่าเป็นคนชอบอะไรสีสันนะคะก็
เดี๋ยวยังไงถ้ามีโอกาสก็จะมาลองเล่นดูกับอันนี้คือไม่ได้ใช้น้ำนะคะแต่ว่าเดี๋ยวโมจะลองเล่นโดยการใช้น้ำด้วยอะไรประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่า intensity มันจะได้ขนาดไหนนะคะก็คือโมก็ยังไม่ได้เล่นหรอกเพราะว่านะเดี๋ยวหาลุคก่อนว่าเราจะแต่งลุคอะไรเนาะโดยใช้พาเลตนี้น่าจะเป็นวิดีโอหน้านะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วก็นะโมก็คงไม่มีอะไรจะพูดเกี่ยวกับเจ้าตัวพาเลตนี้แล้วก็คือมันก็จะรีวิวคร่าวๆประมาณนี้นะคะถ้าใครมีคำถามนะคะก็ทิ้งคำถามไว้ตรงช่องคอมเมนต์ด้านล่างหรือจะไปทิ้งคำถามไว้ที่ Facebook Fanpage ของมุกก็ได้นะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับที่ติดตามดูกันมาถึงณจุดนี้นะคะแล้วก็ยังไงก็ช่วยกดไลค์แล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ Subscribe นะคะก็ Subscribe ช่องของโมเนาะแล้วเราก็จะได้เจอกันบ่อยๆนะคะมีอะไรเราจะได้ติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้โมก็ขอลาไปแค่นี้ละค่ะพบกันใหม่วิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย